สวัสดีครับรีวิวสั้นบอลลูนวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นของใหม่เลยเพิ่งมาเลยแหละนะไม่รู้จะเรียกว่าฮอตไหมแต่ว่ามันฮอตมากสำหรับผมนะครับนั่นก็คือนี่นะฮะเป็นเนก้าเดอะลัสโรนินนะครับเต่านินจานั่นเองนะฮะอันนี้รู้สึกว่ามันจะยังเป็นคอมิกอยู่นะครับยังเป็นหนังสือการ์ตูนอยู่นะฮะซึ่งก่อนหน้าที่จะจองตัวนี้ไปนะลูกเอลเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยพี่มันมีเต่านินจาเนี่ยมันออกแบบเป็นหัวเรื่องใหม่มานะฮะชื่อ The Last Ronin นะฮะบอกว่าเนี่ยเต่าตัวสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่นะฮะตามท้องเรื่องมันว่าอย่างนั้นนะครับมันก็ให้ผมทายว่าเต่าตัวสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่เนี่ยคือใครก็ส่งรูปมานะฮะแน่นอนครับเห็นแบกอาวุธครบครันขนาดนี้ผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันคือลีโอเพราะเราจำได้ว่าเคยแบบตอนที่สมัยหาข้อมูลดูฟังอะไรพวกนี้นะลีโอเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธของทุกคนได้อย่างคล่องแคล่วนะฮะผมก็เฮ้ยมันต้องลีโออยู่แล้วอะถ้ามันจะไม่ใช่ลีโอมันก็ต้องราฟาเอลแล้ววะปรากฏว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ทั้งลีโอไม่ใช่ทั้งราฟาเอลนะครับมันบอกว่าเนี่ยเป็นตัวโปรดของพี่เลยนะผมก็เลยเฮ้ยจริงเหรอตัวโปรดของกูเลยเหรอเนี่ยในเล่มตอนแรกมันไม่เฉลยพี่แม่งมาเฉลยตอนท้ายเล่มโอ้โหก็เลยเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยประกอบว่าหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองนะฮะก็เนก้าก็เปิดให้จองตัวนี้นะฮะผมก็เลยก็จัดมานะครับจัดมาทำมันเป็นเต่าที่เหลือตัวสุดท้ายแล้วมันเป็นเต่าตัวโปรดของฉันเนี่ยฉันก็ต้องจัดนะครับแล้วก็ได้มานะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงให้ดูบล็อกก่อนนะบล็อกเดี๋ยวนี้เนก้าทำดีนะบล็อกจะเป็นวินโดว์นี่เป็นแบบบุ๊กนะฮะนะเปิดดูด้านในได้นี่ฮะดูดีเช่นนี้ทำกล่องดูดีเชียตั้งแต่นะไอ้แก๊งเต่าแก๊งเต่าผีนั่นแล้วนะฮะก็แก๊งเต่าผีก็ดอนนาเทโร่ก็ไม่อ๋อทีนึงนะฮะมาดูตัวนี้ดีกว่าจะพุ่งไปนอกเรื่องนี่นะครับก็จะมีตัวแล้วก็มีเนี่ยออปชั่นมานะฮะก็จะมีหัวมาให้เปลี่ยนนะครับหัวจะเป็นอีกหน้านึงนะแล้วก็มีแว่นตาด้วยแล้วก็แบบอาวุธของทุกคนนะฮะดาบไซกระบอง2ท่อนมีทอมฟาด้วยนะมีมือให้เปลี่ยนด้วยมีดาวกระจงกระดาษกระจายแล้วเนี่ยมีมาครบคันเลยนะฮะเดี๋ยวแกะดูกันนี่ตัวก็น่าจะใหญ่กว่า1:12หน่อยนะฮะไซส์เนก้านะก็ประมาณนี้เพราะว่าไอ้แก๊งเต่ามอนสเตอร์ก็ประมาณนี้นะฮะคือใส่ชุดมาแบบเต็มยศเลยนะแล้วพอด้วยความเป็นโรนินนะฮะก็จะเปลี่ยนผ้าคาดตาให้มันเป็นสีดำนะคือมีแบบที่ทรงที่เสียบอาวุธอะไรเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนก้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทำข้อต่ออะไรมาพัฒนามากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นจากเมื่อก่อนมันจะเป็นข้อเดียวเหมือนข้อเดียวนะแบบเป็นแทงเดือยแล้วก็เป็นเหมือนกลมๆนะฮะแล้วก็เอาไปงอได้แต่นี้ก็เนี่ยทำมาเป็นดับเบิลจอยนะฮะก็คืองอ2จังหวะแต่งอ2จังหวะยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายก็เนี่ยมันติดไอ้สนับศอกเนี่ยมันคาดมานะฮะเหมือนกับแบบไอ้แถบผ้าของเขาอะนะก็งอใครเป็นงอได้น้อยอยู่ดีเนี่ยงอได้แย่เนี่ยแล้วก็ความเป็นเนก้าคือสมัยก่อนที่ไม่ค่อยชอบคือเนก้ายางมันเยอะแล้วในความเป็นยางเนี่ยมันมีจุดข้อพับบางอันที่แบบมันแข็งมันเหนืดนะฮะก็ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยอย่างจักรแล้เนี่ยแต่กลางออกมาเนี่ยก็แบบแข็งนะแข็งเอาเรื่องเลยนะนะก็กลางได้ประมาณนี้จริงๆมันควรกลางได้เยอะกว่านี้ไงไอ้เรื่องแบบเกาะลงเกาะไหลอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันเป็นยางนะจริงๆมันควรจะกลางขึ้นมาได้ไงอ่ะข้างนี้กลางได้ประมาณนี้อีกข้างนึงอีกข้างนึงอ่ะมันก็จะแข็งๆหน่อยยากๆหน่อยนะฮะนี่หัวขยับได้เพราะว่ามันจะต้องถอดเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็เอวนี่แบบขยับได้หน่อยนะกระดกกึ๊กกักกึ๊กกักได้นิดนึงนะฮะแล้วก็ขานี่ก็รู้สึกถึงความแน่นดีนะฮะแข็งแกร่งดีนะแล้วก็ขานี่ก็เหมือนกันนะฮะจากเมื่อก่อนที่แบบเป็นข้อพับอะไรลุกดิ้งนะตอนนี้ก็แบบก็เป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในความดับเบิลจอยนี่ก็ยังแอบรู้สึกมีความคล้ายๆกับอะไรนะมาเวลเลเจนต์ว่ามันจะมีเหมือนเป็นแกนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แข็งอยู่นะขยับแข็งอยู่แต่ก็ยังพอได้เท้าแต่ที่ประทับใจมากในปัจจุบันนี้ก็คือเนก้าทำสีดีขึ้นเยอะนะฮะมันทำสีดีขึ้นเยอะจริงๆนะสีตามรายละเอียดตัวอะไรพวกนี้นะฮะคราบเคลือบอะไรพวกนี้ดีขึ้นมากเลยแหละ
คือเรารู้สึกดีเวลาเล่นนะเพราะปกติเนี่ยเมื่อก่อนคือเราก็จับบ้างนะแล้วก็ถ้าเทียบกับเต่าเนก้าสมัยก่อนนะฮะมันก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนี้นะแบบกับปัจจุบันในงานเนก้านี่ดีขึ้นเยอะนะฮะเดี๋ยวลองใส่อาวุธให้ดูอาวุธมันใส่ได้แทบทั้งตัวเลยนะฮะนี่ใส่นี่เสียบไว้ตรงนี้อึ้งนี่กระบองโดนาเทโลข้างหลังเนี่ยมันจะมีเนี่ยนะไอ้ห่วงเนี่ยมันจะมี2รูอ่ะก็เก็บ2อันอันนึงก็เก็บกระบองอีกอันหนึ่งจะเป็นดาบของลีโอมีปอกด้วยนะเห็นนะแยกมาให้อย่างนี้นะเสียไปมันก็จะแข็งๆหน่อยแล้วก็เอามาเสียบด้านหลังนี่นะฮะอีกรูหนึ่งใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะมีรูใหญ่นี่ใส่ทอมฟ้าใส่ทอมฟ้าเข้าไปมันก็จะเนื้อแข็งๆหน่อยใส่ยากๆหน่อยนี่นะฮะใส่ทองฟ้าเข้าไปแล้วก็มีอีกช่องนึงให้เก็บคิดว่าน่าจะเก็บกระบอง2ท่อนมันจะเป็นรูข้างๆอยู่นี่นี่ฮะจริงๆเขาคงให้ยัดได้2แบบประกบยัดสอบลงไป2อันนะฮะประกบลงไป2อันคู่ๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูทรงแล้วมันเล็กนะผมไม่อยากไปยัดมันเยอะนะฮะกลัวเดี๋ยวมันขาดนะไม่เป็นไรห่อยๆไว้เงี้ยเท่ดินะเนี่ยเก็บอาวุธได้เยอะแยะเลยนะแล้วก็ไอ้มงนี่ถอดได้ด้วยนะไอ้ถอดได้ด้วยไอ้ไงโชว์หน้าเต่านี่พอถอดมานะฮะเขาก็ให้ผ้ามาด้วยนี่ให้ผ้ามาเนี่ยนะฮะเอาผ้ามาใส่เอ้ามองไม่ค่อยเห็นเดือยมันเล็กแล้วมันดำๆตาค่อยๆดีเฮ้ยเรียบร้อยเต่าตัวสุดท้ายโคตรเท่มือก็เปลี่ยนง่ายนะฮะนี่ถอดออกมามันก็จะเป็นเดือยๆอย่างนี้จุกจุกอย่างนี้นะฮะถอดง่ายใส่ง่ายเสียบเข้าไปปุ๊ยนี่โอ้โคตรเท่แล้วมันมีหัวมาให้เปลี่ยนอีกอันนึงนะนี่หัวมันจะเป็นหัวอ้าปากนี่นะเวลาเปลี่ยนก็ถอดดึงมันออกไปนะใส่หัวอ้าปากเข้าไปแทนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแว่นให้อีกนะโอ้โหของเล่นให้มาใช้ได้นะนี่นะฮะมีแว่นตาด้วยนะแว่นตาเนี่ยเราก็ครอบหัวไปเลยนะคล้องไปข้างหลังก่อนแล้วก็ใส่ปึ๊บโอ้โหนะมีแว่นด้วยคือชอบพร็อพมันนะชอบพร็อพชอบอะไรที่เขาให้มานะฮะคือมันเอามาใช้เล่นได้ทุกอันเลยอ่ะเจ๋งดีอ่ะเจ๋งดีนะฮะในสนนราคา1,000 กว่าบาทเนี่ยถือว่าแบบว่าโอเคเลยนะเนี่ย1,000 กว่าบาทได้มาอะไรอย่างนี้นะฮะอร่อยอะสนุกนะฮะเล่นสนุกล่าสุดก็มีน้องมาที่บ้านนะฮะเขาไปมาก็ตอนนี้ก็เป็นสาวกเต่าไปคนนึงนะฮะแล้วก็กำลังกล่าวขวัญถึงเต่าเนก้านะฮะซึ่งไอตัวโลนินเนี่ยมันจะออกมา2แบบนะก็จะออกมาแบบเนี่ยเต็มชุดนะฮะ1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงก็จะคือถอดเสื้อนะถอดเสื้อเปลือยท่อนบนนะฮะออกมา2อันซึ่งหน้าตาก็ไม่เหมือนกันถ้าแบบอยากจะได้หน้าครบก็ต้องซื้อ2อันนะฮะซึ่งผมก็จองไปแค่ตัวเดียวช่วงนี้ประหยัดนะแล้วก็ผมก็พยายามจะไปหาข้อมูลของไอ้การ์ตูนคอมิก The Last Ronin เนี่ยซึ่งของไทยไม่ค่อยมีทำนะฮะไม่เรียกว่าไม่ค่อยมีดีกว่าหาตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะที่เป็นแบบของคนไทยทำนะฮะก็ต้องไปดูของฝรั่งนะซึ่งบางอันก็มีซับบางอันก็ไม่มีซับนะฮะตอนนี้ก็ยังดูไม่จบนะเขาเหมือนกับแบบก็เหมือนกับเล่าผ่านหน้าหนังสือการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องสกิลภาษาอังกฤษน้อยนิดของผมนะก็งูปลาก็ดูเอาพอเข้าใจไปนะฮะก็นี่นะตัวนี้เนี่ยโคตรเท่นะฮะชอบจอยอดก็ถือว่าเป็นตัวใหม่นะฮะถูกอกถูกใจมากแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบนะฮะก็นอกจากไอ้จุดขยับที่แบบมันขยับยากอะไรอย่างเงี้ยนะ
ซึ่งแบบก็ไม่ค่อยปลาปื้มแต่ว่าด้วยความที่คือเนก้ามันเป็นอย่างนี้มาแต่ต้นอ่ะถ้าเกิดเราจะซื้อเราต้องรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งโอเคเนี่ยเราก็พอทำใจยอมรับสภาพได้แต่ที่ไม่ค่อยชอบอีกอย่างนึงก็คือไอ้แผงชุดด้านหลังเนี่ยฮะตรงห่วงเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำเป็นแบบสายยางเหมือนกับแบบสายสะพายอันอื่นๆนะฮะมันดันเป็นเชือกนะเป็นได้อ่ะเป็นได้จะเรียกว่าเชือกหรือได้ดีอ่ะกลัวแบบว่านานๆไปมันจะเปื่อยนะมันจะเปื่อยแล้วมันจะขาดง่ายนะฮะทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ดึงไม่ได้ลังเราก็ไม่รู้แบบมันยังไงอะนะแต่ว่าก็ถ้ามันขาดจริงๆก็อาจจะต้องแบบถอดออกมานะถอดออกมาแล้วก็แบบไปหาได้สีน้ำตาลมามัดใหม่นะฮะดูแล้วความคงทนมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ก็ก็ไม่เป็นไรก็พอก้อมแก้มพอก้อมแก้มไปได้นะแล้วก็อีห่วงด้านหลังในตอนแรกมามันกลมๆนะไอ้ที่ใส่เนี่ยไอ้ที่ใส่ไอ้ห่วงด้านหลังเนี่ยตอนแรกมันมามันกลมๆดีอ่ะมันยังไม่เสียทรงนะสงสัยมันเสียทรงไอ้ตอนที่เราอยากเก็บเขาแพ็คไปเปล่าก็ไม่รู้ก่อนจะมาถ่ายรายการอ่ะอุ้ยคุยหัวหลุดไม่พังนะไม่พังแค่หัวหลุดเฉยๆหัวหลุดเฉยๆเปลี่ยนหัวคืนก่อนก็ได้วะรู้สึกหัวมันเล็กไปนิดนึงนะหัวมันจะเล็กๆไปนิดนึงนะก็สำหรับรีวิวสั้นวันนี้นะครับกับเต่านินจา The Last Ronin Nega ตัวนี้นะฮะถูกใจมากนะครับ1,000 กว่าบาทแบบว่าได้อย่างเงี้ยโอเคแล้วบอกว่าเล่นท่าทางจะทนมือทนเท้าดีด้วยนะฮะพอตอนที่ได้มาวันแรกตั้งโชว์บนโต๊ะกระโดดหนีลงมาผมก็ดูว่าเอาแล้วหักแล้วกระบองดาบเดิมหักแล้วโอ้ไม่มีอะไรหักนะฮะดีใจชิบหายนะครับหล่นมายังไม่พังนะฮะดีใจมากใครที่มีแล้วหรือว่ายังไม่มีหรืออะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่มีแล้วแบบลองมาแชร์กันหน่อยว่าสนุกสนานประทับใจหรือว่าไม่ชอบอะไรยังไงตรงไหนนะฮะเล่าสู่กันฟังได้ส่วนรีวิวสั้นคราวหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าไปฝากติดตามดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับดื้อ ค่ะคือโลนิน